สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะงอชาแนลก็วันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่า 10,000G กับ 100G อะไรมันจะเจ๋งกว่ากันนะผมนั่นแน่มันก็คือแหวนครับผมแหวนลีเจนต์กับแหวนพาดครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันแบบชัดๆอันนี้เป็นแหวนแบบที่เพิ่งดรอปมาเลยนะครับยังไม่ได้ทำการขึ้นอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมาเทสให้ดูเลยว่าแหวนลีเจนที่เราทำไปเนี่ย10,000 กว่า G เนี่ยกับไอแหวนบ้านเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นดรอปมาจากในดันเนี่ยวงหนึ่งถ้าลงกับเพื่อนก็ฟรีครับผมแต่ถ้าลงกับคนอื่นข้างนอกก็อาจจะมีบิดกันบ้างแต่ก็เราจะไม่พูดถึงราคาแหวนนะเพราะว่ากระจอกครับผมดังนั้นเราจะมาลงดีเทลกันเลยว่าผมจะมาวัดแหวนจักรพรรดิมังกรเนี่ยกับแหวนความโกรธซึ่งที่ผมจะวัดเนี่ยวัดจากธาตุไฟเพราะว่าสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยจะใช้เป็นธาตุไฟก็จะเล่นธาตุไฟเป็นหลักก็จะทำการขึ้นแหวนธาตุไฟครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายถึงการอัพขั้นนะผมแต่ว่าตอนนี้เรามาลองกันก่อนแหวนจักรพรรดิเนี่ยบวกติดเลยขั้นติดเลยขั้นสุดยอดเลยกับไอแหวนความโกรธครับผมเรามาเข้าเรื่องกันเลยวิธีเทสของผมอะผมจะถอดหมดนะลูกแก้วจาคันไออะไรพวกนี้ครับผมคือถ้าเราจะเทสของสองสิ่งเราควรจะต้องถอดของที่มีดีบัฟทั้งหมดออกครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เห็นผลหรอกครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราตีไปสมมุติว่าผมใส่สร้อยอยู่เนี่ยนี่ขนาดผมถอดไอจาคันออกแล้วนะดูเห็นหน้าเนี่ยเห็นบัฟนี้ป่ะแค่มีบัฟนี้โผล่ขึ้นมานะเราตีไปเรื่อยมันก็มีบัฟนู่นบัฟนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อยไอ้จ้าคันผมก็ถอดออกแล้วไอ้นี่ก็ถอดออกแล้วดังนั้นเลยไม่มีบัฟอะไรขึ้นมาเห็นไหมครับผมจะมีก็แต่แค่สร้อยกับแหวนโอเคดังนั้นผมก็ออกจบเลยให้มันจบๆไปเลยเหลือชิ้นเดียวแล้วซึ่งนี้ทีนี้เราตีไปเหอะมันก็ไม่มีบัฟอะไรขึ้นมาแล้วครับผมนะมาดูที่ดาเมจประมาณครึ่งหมื่นก็คือดาเมจประมาณ 4,000 กว่า 5,000 ผมจะลองท่าคลิกขวาแล้วกันนะอันนี้คือแหวนเด็กนะครับผมที่ว่าทำกันหมื่นกว่า G เรามาลองดูกันนี่คือการคลิกขวา 5,000 4,900 5,000 ไม่คิเราไม่นับมันเป็นดาเมจน้อยนิดก็เลยขี้เกียจมานั่งนับครับผมอ่ะ 5,000 4,700 แป๊บอีกแป๊บเราต้องเอาให้ชัวร์เลยครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งมีข้อกลหา 5,000 4,800 อีกชุดหนึ่ง 5,0015,100 4,700 5,000 ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะผมนะทีนี้เฮ้ยเอาอีกสกิลด้วยดีกว่าครับผมเอาสกิล4ด้วยนะครับเราดูว่าดาเมจแรกเขาติดคีย์เท่าไหร่16,000 15,900 กว่า5,900 5,900 6,1006,002 โอเคก็คือท่าแทงขวากับท่าเลข4นะครับผมต่อมาเรามาดูแหวนธาตุไฟครับผมชัดๆเลยปึ๊บใส่แหวนธาตุไฟเข้าไปแล้วนะโอเคต่อไปเรามาแทงท่าขวาครับผม 5,000 4,700 4,800 4,600ไปชุดที่2 4,600 4,900 4,800 4,700
จะเห็นได้ว่ามันเบากว่านิดหน่อยแต่ค่าสูงต่ำมันเขาเรียกว่าอะไรไงเพดานสูงต่ำมันพอๆกันนะแต่ว่าไอ้แหวนดิเจนน่ะจะอยู่ที่ 5,000 เยอะกว่านึกออกปะอีกที4,900 4,800 4,700อีกชุดหนึ่งครับ4,600 4,800 4,800 4,900ผมให้มันพอๆกันเลยนะอ่ะลองคิดดูครับผมไอหานี่ดรอปมาแบบไร้ค่าเลยอ่ะต่อให้บิดแย่งกันก็ไม่ถึง 100G หรอกเพราะมันดรอปง่ายกว่าขี้กับไอเนี่ย 10,000 กว่า G อ่ะคิดดูดิอัพกันเลือดตาแทบกระเด็นน่ะอ่ะลองมองกันให้เห็นเลยครับว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันต่อไปอีกทีแล้วกันครับอีกชุดนึงเพื่อความชัวร์4,700 4,800ไอ้4,700 4,800ที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ปลายนะจริงๆมัน4,800 4,900ตลอดไหนนะ49อีกแล้วก็คือผมว่ามันก็คือกันน่ะ 5,000 คือสุดท้าย48 48เห็นนะ49เนี่ยคราวนี้เรามาดูสกิลเลข4กันครับ16ไม่คิดเฮ้ย59โอเคผมว่าเท่ากันนะต่อให้เป็นเรทที่สกิลแรงอ่ะเมื่อกี้คือดาเมจ16,000นะซึ่งฟาดเท่ากันกับแหวนรีเจนเลยดังนั้นทำให้เห็นว่ายิ่งดาเมจสูงขึ้นไปเนี่ยแหวนธาตุเนี่ยก็จะทำดาเมจได้สูงกว่านะครับผมลองอีกทีแล้วกันเพื่อความชัวร์เรายังอยู่ในแหวนธาตุอยู่นะเรียก4ครั้งไปยังเห็นนะ157 58 6,0006,000อ่ะ59 6,000 นั่นแหละผมบอกเลยว่าให้เท่ากันคือคิดดูดิ10,000กว่า G กับเนี่ยแค่ไม่ถึง 100G หรอกมั้งแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเอาแหวนนี้มาอัปเกรดล่ะอ่ะเราจะมาพูดถึงการอัปเกรดแหวนอันเนี้ยบางคนน่ะอัปมั่วก็คือสมมติว่าผมต้องการใช้ธาตุไฟเห็นป่ะอันนี้มีธาตุอะไรธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันผมไม่จำเป็นต้องหาแหวนธาตุไฟ3วงนะผมเนี่ยกดชิปคลิกซ้ายขึ้นมาแล้วก็เนี่ยมันล็อกอยู่ที่อันนี้เห็นไหมเท่ากับอันนี้คือวัตถุดิบก็คือถ้าผมตีเนี่ยไออันนี้แหละมันจะเข้าไปรวมแล้วก็ใช้อันนี้10อันครับผมเงินค่าตีเนี่ยแค่ 8.5 เองเห็นนะดูดิง่ายๆเลยผมกดตีแม่งเลยครับอันนี้จะสามารถอัปเกรดได้3ครั้งแต่บางครั้งอ่ะอัพครั้งเดียวมันก็แม็กเลยนะครับผมมันอยู่ที่ดวงเราครับ1 2 3บางคนก็ติดครั้งที่2แม็กบางคนก็ติดครั้งแรกแม็กเลยบางคนก็ติดครั้งที่3แม็กอ่ะเรามาดูกันว่าผมจะได้อะไรโอเคขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วแม็กหรือเปล่าแม็กหรือเปล่าไม่รู้ยังต้องขึ้นได้อีกขั้นหนึ่งครับเห็นไหมมันจะขยับมาดูอันนี้ดิพลังโจมตีเพิ่มมา1ครับแล้วก็เอามาไว้ข้างๆกันเลยดาเมจธาตุไฟก็แรงขึ้นเห็นไหมครับผมมันเพิ่มขึ้นมา1สเต็ปแล้วนะแล้วก็บัฟข้างล่างก็เพิ่มเห็นปะผลเมื่อครบเซต2ชิ้น700ทีนี้ผมว่าขึ้นให้สุดไปเลยดีกว่าขาดติดเม็ดได้ขาด9เดี๋ยวผมตั้งก่อนครับเม็ดไม่พอขาดผงเพชรว้าเรามาวนกันต่อโอเคผมลองขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมกดที่อันเดิมที่เราตีเมื่อกี้
แล้วเนี่ยมันใช้อันนี้เป็นวัตถุดิบหรือเปล่าครับอันต่อไปหวดเลยครับผมเรามาดูที่สุดยังสุดแล้วเห็นไหมอันนี้ผมตีแค่2ครั้งก็คือสุดเลยนะครับผมอันนี้คือขั้นสุดของมันก็คือพลังโจมตี17ดาเมจไฟ359แล้วเมื่อใส่ครบ2ชิ้นจะได้คิดที่ข้อดาเมจ700อ่ะเรามาลองกันต่อลืมกันไปยังครับเรามาเริ่มที่แหวนดิเจนใหม่แทงขวา48แล้วก็5000 49เราลอง2ชุดพอ48 5000 5000 49โอเคต่อไปเราเปลี่ยนนะครับผมเอ้ยยังสกิล4ทีว้างโหไม่คิด59ผมว่ามันเท่ากันน่ะยังดาเมจเท่าเดิมต่อไปเราดูอันที่เราอัปเกรดแล้วมาคลิกขวาเป็นไงล่ะ49 48 49 47 495 4975โอ้ผมบอกเลยคนที่ทำแหวนเด็กไปนี่เสียดายแย่เลยครับผมเนี่ยโหผมให้มันแรงกว่าแหวนเด็กแน่นอนแล้วอ่ะเราไปเลข4โหไม่คิด 6,900 7,000 เห็นไหมครับดูดาเมจเอาเลยครับผมอาจจะนานหน่อยครับเราเทสให้มันชัวร์เลยจะได้จบๆไปเดี๋ยวรอพูดได้อีกรอบลองระหว่างนี้แทงขวาไปก่อนคราวนี้เรามาดูสกิล4ครับผมขอให้ติดคีย์แล้วกัน1,600เห็นไหมคือผมบอกเลยอ่ะแค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่าแหวนธาตุแรงกว่าสรุปเลยครับผมสรุปให้ง่ายๆแหวนธาตุแรงกว่าแหวนเด็กครับผมต่อไปผมจะมาแนะนำนะครับว่าถ้าคนที่ดูผมอยู่ตลอดอ่ะผมจะบอกเสมอว่าจริงๆแหวนเด็กอ่ะไม่ต้องทำครับก็คือเราให้ทำสร้อยครับผมเพราะว่าอะไรนี่แหละเห็นอันนี้ไหมดูออปชันมันครับเมื่อใส่ครบ2ชิ้นจะบวกคริติคอลดาเมจ700ดังนั้นที่ผมบอกว่าไม่ต้องทำแหวนอ่ะเพื่อที่จะให้มาใส่คู่กับต้มหูครับผมต้มหูเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมาในดันหน้านี้ครับผมเป็นต้มหูธาตุดังนั้นเมื่อ2ชิ้นนี้ใส่ครบกันปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะโคเวอร์กันมันก็จะกลายเป็นโหดทันทีเลยแล้วทีนี้ทำไมผมถึงบอกให้ทำสร้อยเพราะว่าสร้อยเมื่อใส่2ชิ้นจะบวกแอตแทก10กับเลือด11,000ดังนั้นผมถึงบอกให้ทำสร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะมีกำไรข้อมือดีเจนเข้ามาครับผมพอเราใส่2ชิ้นนี้คู่กันทีนี้ก็กลายเป็นโหดเลยครับผมมันจะเป็น2-2ครับผมนี่แหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าแหวนเทคไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากคือผมก็บอกแล้วว่าคือผมก็ไม่รู้เขาไปดูอย่างไหนมานะแต่ผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นครับผมดังนั้นคลิปนี้ผมก็เทสให้ดูแล้วนะว่าแรงกว่าจริงๆครับผมแหวนท่ากินขาดครับผมแล้วถ้าจะให้ดีใส่ตามที่ผมบอกนะครับคนที่ดูคลิปนี้2ชิ้นนี้ให้ใส่เป็นแหวนท่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำแหวนเด็กนะก็คือ2ชิ้นนี้ครับแหวนกับต้มหูให้ใส่เป็นธาตุส่วนสร้อยกับกำไรข้อมือให้ใส่เป็นรีเจนโอเคส่วนไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาครับผมยังไม่แน่ใจมันยังอีกไกลเลยครับไอ้ตรงเข็มขัดเนี่ยดังนั้นเราปล่อยไปก่อนแต่4ชิ้นนี้ถ้าใส่แบบผมมารับรองโหดแน่นอนก็คลิปนี้ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribeฝากกดถูกใจฝากแชร์ไปด้วยนะครับผมบ๊ายบาย